ฟองน้ำดูเหมือนจะเป็นสิ่งธรรมดาแต่ฟองน้ำนี้แหละมีผลอย่างมากこの内部を通ることにより水が上下左右にゆっくりと流れていきます。フิลเตอร์แมตและแปลนพูถูกใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลานิจิกิโคยมานานเพื่อใช้ในการดักจับของเสียและของเสียพวกนี้จะกลายเป็นโคลนในเวลาต่อมาโคลนคืออินทรีย์ที่เน่าเปื่อยแล้วและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดน้ำเสียยิ่งไปกว่านั้นจะทำให้ค่า pH ลดลงอีกด้วยมันไม่มีทางเลือกเลยเพราะวัสดุที่ใช้ทำฟิลเตอร์แมทและแปลงผู้แบคทีเรียไม่สามารถอาศัยอยู่ในนั้นได้แน่นอนที่สุดและอุปกรณ์ที่ให้น้ำซึมผ่านเหล่านี้จะทำให้เกิดโคลนลองคิดดูน้ำที่ไหลผ่านโคลนจะไหลมาที่บ่อซึ่งปลานิจิกิโคยของคุณอยู่ยิ่งไปกว่านั้นโคลนหรือเราควรเรียกว่าโรงงานผลิตเชื้อโรคจะทำให้ปลาเจ็บป่วยได้ง่ายตัวอย่างง่ายๆก็คือตาข่ายของอ่างล้างจานขยะจะติดค้างอยู่ในตาข่ายนั้นอย่างไรก็ตามถ้าคุณไม่เอามันออกในวันที่อากาศร้อนมันก็จะส่งกลิ่นเหม็นไปอีกนานตาข่ายนั้นก็เปรียบเหมือนฟิลเตอร์แมทและแปลงผู้ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลานิจิกิโคยสิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะกลายเป็นบ่อขยะมันไม่สามารถกรองน้ำให้สะอาดได้การปล่อยให้น้ำไหลผ่านถูกแบ่งเป็น2วิธีด้วยกันคือวิธีแรกคือการกรองทางกายภาพเพื่อดักจับของเสียอีกวิธีหนึ่งคือการสร้างกระบวนการการกรองที่ใช้แบคทีเรียในการคัดกรองเราเคยเห็นการสร้างระบบกรองที่ใช้งานได้ไม่ดีนั่นหมายความว่าแบคทีเรียไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่มันง่ายมากเลยที่จะบอกว่าบ่อนั้นๆแบคทีเรียทำงานดีหรือไม่ถ้าคุณเห็นฟองสีขาวลอยบนผิวน้ำของบ่อนั่นหมายความว่าแบคทีเรียไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่มันสามารถบอกได้เลยว่ามีความเสี่ยงที่ปลานิจิกิโคยในบ่อจะเจ็บป่วยดังนั้นเราจึงขอแนะนำไบโอสปองฟิลเตอร์แบบมาตรฐานที่จะทำให้ของเสียในบ่อย่อยสลายได้ความแตกต่างระหว่างไบโอสปองกับฟิลเตอร์แมทและแปลงผู้คือมันสามารถสร้างไบโอฟิล์มได้แบคทีเรียจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้บนไบโอฟิล์มเท่านั้นไบโอสปองถูกพัฒนาขึ้นตามหลักทฤษฎีไบโอฟิล์มโครงสร้างของมันจะไม่เปลี่ยนรูปถึงแม้มันจะโดนรังสีอัลตราไวโอเลตหรือถูกแช่อยู่ในน้ำเพราะไบโอสปองทำจากวัสดุที่แบคทีเรียสามารถอาศัยอยู่ได้ไบโอสปองถูกดีไซน์ให้มีลักษณะเหมือนลูกเต๋าที่น้ำสกปรกสามารถไหลผ่านได้อย่างช้าๆจากบนลงล่างซ้ายไปขวาซึ่งจริงๆแล้วน้ำสามารถไหลผ่านเข้าไปด้านในของลูกเต๋าได้อีกด้วยไบโอสปองและฟิลเตอร์แซนจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อนำมาใช้ร่วมกันเพื่อทำให้น้ำในบ่อของคุณมีคุณภาพดีซึ่งน้ำที่มีคุณภาพดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ปลานิจิกิโคยสวยงาม